จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและรุนแรงหลายคนตกอยู่ในสภาวะรายได้หดหายในขณะที่ภาระรายจ่ายที่แบกรับอยู่ยังไม่หมดไปเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการผ่อนบ้านและหนี้สินต่างๆและเพื่อช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกันธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมจึงออกแคมเปญสินเชื่อเคหะกรณี Refinance บวกกับกู้เพิ่มเติม Replus กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าที่ยังไม่ต้องเริ่มผ่อนปีนี้ให้เริ่มผ่อนปีหน้าและผ่อนต่อเดือนในอัตราผ่อนที่ต่ำมากช่วยคุณคลายกังวลเรื่องค่าผ่อนบ้านพร้อมวงเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นหรือนำไปปิดบัญชีเงินกู้เพื่อปลดล็อกหนี้ต่างๆจึงไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยรายละเอียดแคมเปญสินเชื่อเคหะกรณี Refinance กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้ามีดังนี้ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นาน9เดือนเดือนที่10ถึงเดือนที่12ผ่อนเพียงล้านละ 2,000 บาทต่อเดือนอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีเท่ากับ 2.5% ต่อปีฟรีค่าบริการสินเชื่อค่านิติกรรมสัญญาและค่าจดจำนองสูงสุด 50,000 บาทโดยลูกค้าที่รีไฟแนนซ์จะได้สิทธิ์ในการกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคสูงสุด5ล้านบาทซึ่งในส่วนของเงินกู้ระยะยาวให้ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรกทั้งนี้ลูกค้าที่จะยื่นกู้สินเชื่อเคหะกรณีรีไฟแนนซ์กู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าดอกเบี้ย 0% นาน9เดือนจะต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่29ตุลาคม2564เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดโดยสามารถติดต่อยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้หรือศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และ Facebook GSB Society หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Centerโทร1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม